ました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。気をつけてね。はい、はい、ありがとうございました。สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ้มแล้วก็รายการ Japan X ปฏิบัติการเที่ยวญี่ปุ่นแบบสุดๆตอนนี้นะคะอุ้มยังอยู่ที่ชิราคาวะโกอยู่จะนั่งรถโนฮิบัสย้อนกลับไปที่ทาคายาม่าใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครมาที่เขตจูบุเนี่ยรถโนฮิบัสใช้ได้เสมอแต่ตอนนี้เนี่ยมันเช้ามากรอรถโนฮิบัสมาก่อนหนาวด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวคงมาแล้วล่ะบ้านคุณป้านี่ไม่ได้ทานข้าวเช้าคุณป้าก็เลยเตรียมเมนูที่โอนิกิริเตรียมโอเบนโตมาให้อุ้มกินบนรถด้วยใจดีมากๆคุณป้าเตรียมอะไรให้อุ้มบ้างเนี่ยโอ้ข้าวปั้นห่อสาหร่ายก้อนใหญ่มาก2ก้อนกับไข่ต้มและผักดองอันนี้มีอะไรด้วยด้วยรักและห่วงใยจากคุณป้าเงาเกลือคุณป้าของไปจิ้มกับไข่ต้มนะหลานเราหังทางตอนนี้อุ้มอยู่ในอุโมงค์ค่ะนานมากยังไม่ได้ออกเลยอุโมงค์อันนี้นะคะจากชิราคาวะโกไปทางเส้นเข้าทาคายาม่าเนี่ยอุโมงค์นี้ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยทั้งหมด11กิโลเมตรถึงที่ทาคายาม่าแล้วนะคะกิจกรรมรับอรุณของเช้านี้อุ้มจะพาเพื่อนๆไปที่ตลาดเช้ากันที่ทาคายาม่าเขามีตลาดเช้าเรียบริมแม่น้ําเลยตรงนั้นเขาเรียกว่าแม่น้ํามิยากาวะจะมีของขาย2ข้างทางถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเที่ยวจูบุตรงนี้นะอุ้มอยากให้ตื่นเช้านิดนึงเพราะว่าจะได้เที่ยวทาคายาม่าได้โดยรอบแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอุ้มไปฝากกระเป๋าไว้ก่อนเราจะได้ไปเดินตลาดเช้ากันได้สบายตัวหน่อยที่การเดินไปที่ตลาดเช้านะคะออกมาจากสถานีทาคายาม่าแล้วให้คุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปุ๊บจะเจอสี่แยกไฟแดงข้ามสี่แยกไฟแดงไปนะคะทางขวามือเดินตรงไปอีก4ไฟแดงก็จะเจอกับริมแม่น้ำกั้นกลางเลยตรงนั้นแหละถึงแล้วไฟแดงที่2และนี่ก็คือแยกที่4สะพานแม่น้ำถึงแล้วจะหลงยังไงโอ้สวยจังเลย
และนี่แหละค่ะตลาดเช้าที่อุ้มบอกว่าอยากให้ตื่นเช้าสักนิดนึงแล้วก็มาเดินเล่นกันตรงนี้เดี๋ยวอุ้มไปเดินเล่นเลยนี่แหละอย่างที่บอกว่าเขาตั้งแผงสีขาวๆยาวริมไปจนสุดแม่น้ำตรงนู้นเลยขายของพื้นบ้านน่ารักจริงๆใครมีอะไรดีมีอะไรเด็ดแบบแถวบ้านมีอะไรอร่อยก็เอามาขายนี่อยากได้นี้อ่ะจะเอาอ่ะมันเป็นแบบเหมือนกับลูกโป่งโบราณที่แบบว่าเด็กญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาเล่นกันเวลาเราเป่าปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็แขวนนายน่ารักอ่ะปลาน้อยจะเอาอะอยากได้อะฟูสตรอเบอรี่ก็น่ารักเอาเฮ้ยนกเพนกวินนี่น่ารักดีอะตัวกลมเอานกเพนกวินดีกว่าเอาสีฟ้ากับสีชมพูเอาปลาปักเป้าได้ปลาปักเป้านี่วิลลิงน้อยน่ารักปะเอามาเลยมาโอเคจ่ายตังค์ละไม่ใช่มาได้แล้วเป็นไงเสือน้อยของอุ้มร้านแรกเองนะเนี่ยโดนไปซะแล้วซื้อเยอะเขาถามฟรีด้วยอ่ะใจดีจังลองแกะชิมดูที่นี่นะเวลามาเดินตลาดเช้าแล้วหิวเราก็เข้าชิมแต่ละร้านแต่ละร้านน่ะพอสุกก็จะอิ่มพอดีร้านแอปเปิ้ลชอบมากเลยอีกราเดยักษ์เยน100เยนลูกละ100เยนให้อร่อยขนาดนี้ซื้อเลยดีกว่าคุณลุงเขานั่งปอกแบบสดๆเลยคุณลุงกับคุณป้าเขาไม่สัมผัสมือเรานะให้ใส่ในกระแป๋งเก๋จริงเลยอันนี้ต้องใส่มาแอปเปิ้ลสดๆจากไร่ของคุณลุงเหมือนกระชากเกลือให้ด้วยหวานหวานเค็มเค็มไปกินตลอดทั้งสายเลยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ซื้อโดยที่ไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรขอบคุณค่ะอืมเดลิเชียสอุ้มไม่เลยสิมันเรียกไม่ถูกมันก็คือไข่แต่ว่ามัชเมลโล่ของคนญี่ปุ่นเขานุ่มมากเขาบอกผสมไข่ข้างในนุ่มมากนุ่มมาก
ันง่ายคุ้มไหมเห็นไหมอุ้มบอกแล้วว่ามาเที่ยวเนี่ยให้ตื่นเช้านิดนึงแล้วก็มาเดินเที่ยวตลาดเช้าแบบนี้เดี๋ยวหลังจากที่ตลาดเช้าอุ้มจะกลับไปที่สถานีทาคายาม่าเพื่อที่จะนั่งรถไฟไปที่โตยาม่าต่อแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันไป